คิดเช่นตูดสวัสดีค่ะมาพบกับแบงกี้ราชินีส้มตำนะคะที่ร้านเจ๊แบงค์ตำระยำซอยลาดพร้าว87ค่ะร้านเจ๊แบงค์นะคะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มค่ะแบงค์ไว้ต่อเราพี่เก่งเอ้าพี่เก่งจริงๆเหรอคะเนี่ยใช่สิครับผมพี่เก่งกี้ใช่ใช่พี่เก่งกี้อะไรล่ะครับผมตัวเป็นๆตัวจริงโอ้ยแล้วเคยเห็นไหมคะคุณผู้ชมครับผมตัวเป็นๆเลยค่ะพี่เก่งครับผมโอ้ยโอ้ยพี่เก่งตัวเป็นๆจริงๆโอ้ยไม่เคยคิดว่าจะเจอตัวเป็นๆเลยเคยเจอแต่ในทีวีครับใช่เดี๋ยวผมจะมารายการอะไรนะคะสบายดีทีวีใช่ไหมครับผมใช่แล้วโอ้ยพี่เก่งไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ผมจะได้วางตอนไหนครับเนี่ยโอ้ใช่เลยโคกอันนี้มันใหญ่จริงๆใหญ่โอ้เมื่อกี้ไปสั่งส้มตำจะกินตำป่าค่ะไปกินตำป่าแวะมาประมาณ84ล้านในซอยนี้84ล้านไม่มีร้านไหนโดนเลยไม่โดนหมายถึงว่าไม่อร่อยรสชาติไม่ได้เรื่องสุนัขไม่รับประทานหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้สำหรับเราแต่ยังไงไม่รู้แต่พี่มาที่นี่ถูกที่ถูกทางแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้พี่มีเมนูมานำเสนอแบงค์ให้ทำให้พี่สักหน่อยนึงค่ะเมนูอะไรคะคุณพี่เมนูที่พี่ต้องการกินก็คือเมนูอเมซอนกระชอนไหอเมซอนกระชอนไหงงอ่ะเด็กอเมซอนกระชอนไหคืออะไรอะคะคุณพี่เอางงถ้าพูดถึงอเมซอนนึกถึงอะไรเกี่ยวกับอะไรป่าป่านี่นะอะไรที่มันอยู่ในไหอะไรร้านอาหารอีสานอะไรเขาจะเอาไว้ในไหลูกปิงปองโอ้โหครับผมน้ำปลาอะไรปลาอะไรปลาปลาเค็มขอบคุณมากครับผมเนี่ยคุณขายส้มตำจริงป่ะเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ไหหมักใช้ไหดองเขาเรียกว่าทำอะไรอ๋ออะไรปลาละอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ๋อปลาละปลาแดกเองโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูที่คิดมาให้แบงค์วันนี้เลยนะที่พี่อยากจะกินก็คือตำป่าปูปลาโอ้คุณพี่ขาใช่มั้ยตำป่าปูปลารับรองเลยว่าเดี๋ยวจะจัดให้สุดฝีมือเลยวันนี้เนี่ยไหนๆวันนี้มาแล้วอย่าให้พี่ต้องโลเฮ้ยเสียงมันกล้องถึงชอบคุณพี่โลเฮ้ยโคกค่ะแหละครับโคกค่ะโคกวันนี้อยากให้พี่เสียเที่ยวพี่ยกโคกให้แบงค์จัดให้เลยแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูแล้วกันว่าตำป่าปูปลาเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนนะจัดให้พี่นะอะไรของแบงค์เนี่ยโอ้แบงค์คุณพี่คะถ้าแนะนำอย่างนี้แบงค์หานี่โกรเป็นผัวเถอะมันจะใหญ่ไปนะคะคุณพี่มันจุกจุกเลยใช่ไหมจุกแป๊บเดียวที่เหลือเจ็บที่เหลือเจ็บเจ็บนานโอเคตำป่าปูปลาชื่อเมนูอะไรนะคะเมื่อกี้ขออีกทีอเมซอนกระชอนไหโอ้ยใครเป็นคนช่างคิดชื่อพี่นี่คิดเองร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะลาดพร้าว87ซอยลาดพร้าว87ตรงข้ามแยก6จะเจอแม่ค้าหน้าสวยๆแต่เดี๋ยวแป๊บนึงผมโปรโมทนิดนึงนะร้านนี้เขาอร่อยจริงๆพวกยงพวกยำอะไรพวกนี้ขอบคุณค่ะวันนั้นสั่งเกี่ยวกับกุ้งโอ้ตัวเท่านี้นิ้วโป้งอะไรคะมันแมลงสาบก็ผมมันแมลงสาบก็ผมบ้าบอไม่มีเหรอโอ้แล้ววันนั้นเห็นได้ข่าวว่าคนรอต่อคิวยาวตั้งแต่หน้าร้านไปยันซอยถัดไปเลยทำไมคะยาวมากรอด่าครับผมรอด่าเลยไม่คุณพี่ของหนูอร่อยจริงอร่อยจริงใช่ไหมเอออร่อยจริงวันนั้นลูกค้ามาบอกเอาอีกเอาอีกเอาอะไรเอาอีกคนมาตำเถอะไม่ใช่ร้านหนูเนี่ยคือหนูเนี่ยจะตำอยู่คนเดียวครับผมหนูตำคนเดียวเลยไม่มีคนอื่นเหรอถ้ามีคนอื่นนะถ้าหน้าไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เจแบงแน่นอนงั้นไหนวันนี้ตำคนเดียวเดี๋ยวพี่ช่วยก็ได้เป็นลูกมือก็ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงพี่ต้องมาเป็นลูกมือหนูแน่นอนโอเคโอเคอย่างงี้พี่เมื่อกี้พี่ยกครกให้หนูใช่ไหมใช่หนูยกคืนให้พี่เอาทำไมอ่ะพี่ตำไงให้พี่ตำถูกแต่แบงค์ต้องบอกสูตรนะเดี๋ยวหนูจะบอกวิธีการเดี๋ยวหนูจะบอกวิธีการให้ว่ามีเครื่องปรุงใส่อะไรบ้างทีนี้จะแดกได้ไม่ได้แล้วแต่พี่เลยนะแต่พี่ขอเป็นพริกแห้งพริกแห้งนี่หนูจัดไว้ให้พี่แบบ2แบบเลยทั้งพริกสดและพริกแห้งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตำส้มตำกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างแจ๋วนะคะเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่อยากกินพริกแห้งอยากได้พริกแห้งหนูก็จัดไว้ให้คุณพี่เลยค่ะทั้งพริกแห้งและก็พริกสดนี่พริกแห้งนี่นะคะต้องเป็นเหลืองๆนี่เม็ดพริกหรือขี้ครับเม็ดพริกค่ะคุณพี่ค่ะนึกว่าลืมล้างมือไม่ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคครับผมพริกแห้งเนี่ยต้องเป็นพริกจินดาแดงจินดาแดงด้วยใช่ไหมมันจะหอมและเผ็ดโอ้ถ้าพริกอย่างอื่นไม่หอมไม่เผ็ด
กระเทียมกระเทียมนี่นี่นี่ภาคใต้กระบี่กระบี่ไม่ค่อยมีกระบี่ไร้เทียมทานถูกต้องไหน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 โชว์ชัดๆหน่อยสินี่กระเทียมโอ้กระเทียมกระเทียมเนี่ยที่ร้านนะครับอันนี้กระเทียมอันนี้กระเทยครับขอบคุณค่ะครับผมไม่เป็นไรฮะค่ะกระเทียมที่ร้านนะคะจะใช้เป็นกระเทียมเขมรกระเทียมแบบนี้นะคะเม็ดเล็กเนี่ยจะมีความหอมจะหอมกว่าแล้วเราไม่ต้องมานั่งแกะเปลือกให้เสียเวลาด้วยจ้าใส่ลงไปโอ้โหโยนเป็นโยนทิ้งเลยอันนี้ตำเลยไหมตำเดี๋ยวก่อนที่จะตำทำไมอ่ะมันจะต้องมีการซับก้นครกเดี๋ยวมันจะกระเด็นอ้าวจริงเหรอทำยังไงผงนัวค่ะผงนัวคือผงนัวใส่ลงไปเลยค่ะผงชูรสใช่ไหมถูกต้องผงชูรสนั่นเองใส่แค่ไหนครับการวิธีการตำส้มตำปูปลาร้านะคะเอาแบบอร่อยจะไม่เหมือนส้มตำไทยเนื่องจากว่าส้มตำปูปลาร้าเน้นความนัวส้มตำไทยเนี่ยใส่ชูรสนิดนึงอันนี้เราใส่แค่นี้ค่ะโอ้ช้อนค่ะอันนี้ไม่ใช่แม่ใส่ไป1ช้อนชาเลยคลอกไม่คลอกไปหมดเลยนะตอนนี้ถือว่าเราเก่งของการส่งมาคุณต้องหลบแค่นี้ตำละเอียดเลยนะตำละเอียดเลยของพี่นะใช่ปกติจังหวะได้นะคะปกติเวลาตำนี่ตำยังไงตำอย่างนี้หรือว่าไม่ต้องไปกับมือฮะไม่บางทีก็ตำอย่างนี้ก็แล้วก็ลูดขึ้นมาแล้วก็มาตำอย่างนี้บ้างแล้วก็ลูดบ้างอะไรอย่างนี้เสียวตายเลยเนี่ยเสียวเซียนจะตำมือเซียนตำมือค่ะคุณพี่ขาเสียวเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรบ้างเดี๋ยวพี่หยิบให้มีมะนาวมะนาวค่ะใส่ไปมะนาวใส่ไปเลยหนึ่งไม่ต้องเป็นช้อนใส่พอดีไม่ต้องเน้นเปรี้ยวมากเพราะมันมีความนัวน้ำตาลปรี๊บน้ำตาลที่ร้านเนี่ยหนูใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวจากอัมพวาส่วนน้ำมะพร้าวเราก็ใช้ล้างหน้าส่วนน้ำใช่ไหมครับผมค่ะน้ำบริสุทธิ์ค่ะหัวใจสำคัญของการตำส้มตำมันคือปลาร้าโอ้ใช่ใช่ใช่ปลาร้านี้ใช่ไหมปลาร้าอันนู้นเลยค่ะคุณพี่ขาโอ้โหคือนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในร้านเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนี่ถ้าหกไปนี่หูหนูเสียใจมากเลยนะคะร้องไห้3วัน3คืนกลิ่นที่แบบว่าตกเตะจมูกกันเลยทันทีเลือดกำดาวแทบไหลโอ้ยหอมใส่ไปเลยค่ะ1ช้อนจากนั้นเนี่ยมะนาวค่ะคุณพี่ทีนี้เราก็มาเพิ่มความหอมด้วยมะนาวสดให้มันมีกลิ่นให้มันมีกลิ่นของมะนาวสดๆโอ้ยใส่ทั้งเปลือกเลยเลยใส่ทั้งเปลือกเลยค่ะคุณพี่เพิ่มเพื่อความเพื่อความนัวมะนาวร้านเรานี่ก็ล้างเลยล้างเรียบร้อยค่ะต่อไปก็เป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวจากนั้นก็นี่เลยค่ะมะเขือเปาะเปาะเป็นมะเขือลาวมะเขือลาวมะเขือลาวหรือเรียกอีกอย่างนึงบางคนเขาเรียกมะเขือเปรี้ยวใส่ไปเลยค่ะลูกค่ะจากนั้นก็จะมีขามะเขือมะเขือเทศที่เราบอกมะเขือเทศเนี่ยที่เป็นลูกเล็กเพราะว่าเป็นมะเขือเทศสีดาปูเค็มคกเบลเริ่มทึ่มใส่ปูตัวเดียวปูน้อยด้วยปูมีแค่นี้จากนั้นนะคะเราใส่เครื่องทั้งหมดแล้วนะคะเราก็มาโขกรวมกันนะคะค่ะพี่เก่งโขกค่ะค่ะเฮ้ยหอมติดสากเลยหอมค่ะหอมติดสากเลยค่ะหัวสากเอ้ยแล้วอย่างผมสงสัยมะนาวเนี่ยผมเคยตำส้มตำเองแล้วใส่มะนาวไปทั้งเปลือกแต่ปรากฏเวลาตำขมขมมันเพราะว่าอะไรที่ตำแล้วขมเพราะว่าก็ตำเปลือกมะนาวไงจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เครื่องตำปลาเครื่องตำปลาเครื่องตำปลาอันนี้เลยนะคะอันนี้คือผักกาดดองหน่อไม้ใส่ลงไปเลยโอ้โหเนี่ยเริ่มเป็นป่าอเมซอนกันแล้วครับผมแน่นอนค่ะขนมจีนมะละกอที่ร้านเนี่ยจะไม่ใช้มะละกอขูดจะไม่ขูดเป็นเด็ดขาดทำไมไม่ขูดแน่นอนเพราะว่าเวลาตำมันจะทำให้เส้นมะละกอเละเละง่ายเละง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ร้านหนูจะใช้วิธีการสับแล้วก็ฝานแล้วก็ฝานค่ะนี่โอ้โหเห็นไหมมันก็จะเรียงเส้นสวยแล้วก็จะฝานไปเรื่อยๆตามเหลี่ยมมันแล้วเส้นมันจะไม่ได้มาตรฐานนะเหมือนแบบเมื่อกี้ไม่ต้องตำแรงใช้วิธีการเอาสากกดลงไปแล้วก็ใช้ทัพพีช่วยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันดีกว่าสวยงามสวยงามคุณพี่ถือไว้โอ้
ณเวลาตอนนี้ไปสาขาไม่ใช่ไม้พอเลยครับปกติเนี่ยตำป่าพี่เคยเห็นเขาแบบว่าเขาจะใส่หอยใช่ไหมหอยเชอรี่หอยเชอรี่ใช่ไหมใช่ทำไมร้านแบงค์ไม่มีมีปกติหนูก็ใส่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ซื้อมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราก็แค่รู้ว่าปกติใส่ใช่หอยไม่ได้หมดไม่มีเริ่มไปทีเนี้ยถ้าหอยเชอรี่ไม่มีเนี่ยเราใช้หอยดองใส่แทนได้เสร็จแล้วค่ะกับเมนูอะไรของพี่นะอเมซอนกระชอนไหนะครับหรือเมนูตำป่านั่นเองตำป่าปูตำป่าปูปลาปลาใช่ไหมแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่นะคะคุณพี่คุณพี่ถือให้หนูก่อนคุณพี่ถือไว้ก่อนนี่เลยหอยดองให้คนดูเห็นด้วยนี่ตักใส่ไปเลยค่ะความเป็นหอยนี่ยังไงมันก็คือเป็นหอยน่ากินอยู่แล้วอะน่ากินมากหอยนี่แล้วหอยชอบหอยใช่ไหมคะใช่ชอบหอยอะไรเป็นพิเศษปะหอยเด็กๆหมายว่าหอยที่หอยกระจี้ลี่ประมาณนี้หอยกระจี้ลี่หอยกระจี้ลี่ถูกต้องอันนี้ยังแสดงว่าเป็นหอยเด็กนะเนี่ยอุ้ยอันนี้หอยมัธยมแล้วค่ะคุณพี่ตัวขนาดนี้อ๋อแต่ไม่มีขนเลยนะก็มัธยมโกนขนค่ะอ๋อมันก็โกนได้ใช่ไหมค่ะโกนได้ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูอเมซอนกระชอนไหหรือว่าเมนูตำป่าปูปลาใส่หอยดองใครที่ชื่นชอบเมนูนี้สนใจเมนูนี้อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะที่ร้านเจแดงตำระยำซอยลาดพร้าว87แล้วก็จะมีแม่ค้าหน้าตาสวยสวยหน้าตาสวยสวยแบบนี้ยืนอยู่อ่ะคุณพี่เมนูของคุณพี่มอบให้พี่เลยใช่ไหมมอบให้คุณพี่เลย yeah! แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เก่งกี้ด้วยนะคะที่มาเป็นลูกมือให้กับน้องแบงค์ในวันนี้ยินดีครับผมสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ wow! สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับรายการ Kitchen Talk